ตมาจากสังคมของชาวนาแล้วก็เวลาที่จะทำนาเนี่ยก็ต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันไปนะครับเพื่อที่จะไปคุยกับผู้บริหารว่าก็มีการที่ทหารใช้คำว่าปรับทัศนคติคือมีการมาพูดคุยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการส่งเจ้าที่ไปที่บ้านไปเจอพ่อเจอแม่ของผมไปพบพ่อพ่อแม่ของผมยังไม่รู้เลยว่าผมทำผิดกฎหมายอะไรโรงเรียนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่เราทำหลังจากรัฐประหารนะครับคือหลังจากรัฐประหารปี2014เนี่ยเราเห็นว่าสถานการณ์สิทธิชนเนี่ยมันมีความเลวร้ายมากขึ้นนะครับมีความยุ่งยากและก็ยากลำบากมากขึ้นคือการอบรมที่เราจัดครับคือเป้าหมายของมันคือเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อที่นักปกป้องสิทธิชนเนี่ยจะสามารถใช้มาตรฐานสิทธิชนได้อย่างดีขึ้นหลังจากที่ผมได้ไปอบรมเกี่ยวกับ ICCPR มากติการะหว่างประเทศว่าได้สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมาผมกล้าที่จะใช้มันมากขึ้นเพราะผมมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเอามาใช้ในคำร้องคำให้การหรืออะไรก็ตามที่เรายื่นต่อศาลเรากล้าที่จะใช้มากขึ้นผมยังหวังว่าผมยังอยากให้คนเนี่ยที่เขาอยากเล่าปัญหาของตัวเองเนี่ยเขามีพื้นที่ในการแสดงออกเขาสามารถไปแสดงออกได้เขาสามารถไปพูดได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐข่มขู่ว่าจะดำเนินคดี